บักกะบูดอททีวีตอนนี้คุณจะยองนะครับวันนี้มาเป็นล่ามแปลภาษาให้กับเราครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้พี่ๆสื่อมวลชนครับได้เก็บภาพกันก่อนนะครับเชิญด้านหน้าเลยครับ시작하기전에사진촬영조금만하고시작할게요자사와디포즈부탁드립니다ครับ네เชิญครับพี่ๆครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การพูดคุยครับในงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโอเคนะครับขอบคุณมากๆครับเชิญนั่งได้เลยครับก่อนอื่นเลยครับอยากจะให้ทุกท่านครับได้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับกับพี่ๆสื่อมวลชนและแฟนคลับชาวไทยครับ여기와주신 모든 분들께 한 분씩 소개 부탁드리겠습니다 สวัสดีครับผมชื่อจานิครับ สวัสดีครับผมชื่อชางครับ สวัสดีครับผมสุยมินครับ สวัสดีครับผมชื่อเทวครับสวัสดีครับผมชื่อเทครับสวัสดีครับผมชื่อโทยองครับสวัสดีครับผมชื่อยุตะครับสวัสดีครับผมชื่อเจียนครับสวัสดีครับผมชื่อบาร์คครับนี่ครับทั้งหมดนี้คือ NCT 127นั่นเองครับก่อนอื่นถามนิดนึงครับมาประเทศไทยครั้งนี้มาจัดแฟนมีตติ้งครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับ이번에오는게이제좀특별한게처음으로팬미팅을또태국에서하시게되셨어요기분이어떠신지우선은정말감사드린다는말씀을먼저드리고싶어요태국에계신많은이제 NCT 즌팬여러분들에게도정말감사드리고 、네、 앞으로또이제저희도이제열심히더활동해서 、네、 더좋은노래와더좋은퍼포먼스많이보여드릴테니까 、네、 기대많이해주세요ก่อนอื่นเขาบอกว่าขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเพราะว่าถ้าไม่มีทุกๆคนนะคะเขาก็จะได้ไม่มีโอกาสนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาขอขอบคุณแฟนคลับชาวไทยของพวกเขามากๆเขาบอกว่าเขาจะตั้งใจทำงานเพื่อที่จะตอบแทนความรักให้กับทุกคนนะคะครับนะฮะแฟนมีครั้งนี้ครับถือว่าเป็นแฟนมีที่มีกระแสตอบรับที่ดีมากตั้งแต่เปิดขายบัตรนะครับบัตรก็ถูกจองหมดอย่างรวดเร็วรู้สึกไงบ้างครับ그리고되게또특별한게티켓을오픈하자마자매진이되었어요기분이어떠신지쿠쿤캅쿠쿤캅기분이어떠셨나요일단많은태국팬분들이우리를응원해주시는걸다시 、네、 한번느꼈고요그리고그럼태국팬분들을위해오늘은더좋은모습을보여주실수있도록열심히할테니까많은기대부탁드리겠습니다เขาบอกว่าเขารู้สึกได้ถึงความรักของแฟนคลับชาวไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆเลยอะค่ะบอกว่าวันนี้เขาจะเต็มที่เพื่อทุกคนที่มาดูอย่าลืมติดตามกันนะคะครับต้องบอกว่าแฟนคลับชาวไทยดีใจมากๆเมื่อวานนี้ในโลกทวิตเตอร์มีการพูดถึงนะฮะบอกว่ามีการขอโทษด้วยที่ไปรับที่สนามบินแล้วเข้าไปลุมเพราะว่าอยากจะใกล้ชิดมากๆ태국팬분들이너무너무기다렸다고그리고어저께이제 SNS 상으로팬들이아너무너무죄송하다고오셨는데우리가가만히있지못하고너무좋아서막이렇게달려들었다고공항에서너무미안하다고전해달라고저희는전혀전혀괜찮습니다저희는오히려태국팬여러분들이、네、 다치셨을까봐걱정을、네、 좀많이했는데、네、 그래도태국팬여러분들이정말예절도잘지켜주셔서、네、 저희도그렇게크게뭐사고없이올수있어서정말좋았습니다เขาบอกว่าไม่เป็นไรเลยแต่เขาแค่เป็นห่วงแฟนคลับชาวไทยเขาไม่อยากให้คนใดคนหนึ่งบาดเจ็บไงครับเขาบอกว่าเขาไม่เป็นไรเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักษาความเรียบร้อยด้วยน่ารักมากๆเลยนะฮะเมื่อวานนี้บางคนมานอนที่นี่เลยนะครับเพื่อที่จะรอเจอนะฮะงั้นถามนี้ดีกว่าในแฟนมีตครั้งนี้ไฮไลท์คืออะไรครับ오늘팬미팅의하이라이트는무엇일까요오늘팬미팅의하이라이트는굉장히많은것같은데요그중에서하나를고르자면เขาบอกว่าเยอะมากเลยนะคะแต่เขาแค่ขอกระซิบบอกนิดนึงก็คือ저희가최초로이제무대에서는처음으로하는공개하는곡이있어요그래서그무대를아마하이라이트중에하나이지않을까생각합니다
ขาบอกได้เลยว่ามันจะมีบางเพลงที่เป็นครั้งแรกที่เขาจะเพอร์ฟอร์มให้ดูและที่นี่เป็นที่แรกด้วยบนเวทีนี้สดๆเลยว้าวดีใจด้วยคนที่มีบัตรนะครับอย่างที่บอกไปครับว่า NCT คือบอยแบนด์คอนเซปต์ใหม่ของค่าย SM Entertainment นะครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคอนเซปต์ของ NCT 127คืออะไรครับ NCT ก็ตั้งช่อง공개되었을때아되게새로운컨셉이다라고하신분들이많았어요 NCT 127의컨셉은어떻게되는지사람들이궁금해하신다고설명조금부탁드려도될까요네 NCT 127은요 NCT 라는네오컬처테크놀로지라는큰팀아래127은서울의경도를뜻하거든요그래서서울을기반으로세계적으로널리뻗쳐나갈월드와이드그룹을뜻합니다เขาบอกว่า NCTN เนี่ยย่อมาจากคำว่า Neo Culture Technology แล้วก็127นะคะบางท่านอาจจะไม่รู้นะคะ127มันคือ Longitude ของกรุงโซลซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะเป็นทีมที่เบสอยู่ที่กรุงโซลแล้วจะกระจายไปทั่วโลกเหมือน Worldwide โอ้โหศิลปินครับในค่ายของ SM Entertainmentจะต้องมีคอนเซปต์นะแล้วมีที่มาที่แบบสุดยอดจริงชมว่าโมชินเดินคอนเซปต์กับที่เชียวต่อว้าวเป็นลัตติจูดโอ้โหลัตติจูดลองจูดลองจูดนะครับล่าสุดครับมีการปล่อยมินิอัลบั้มออกมา2ชุดด้วยกันนะครับแล้วก็เพลงเปิดตัวนะอย่าง Limitless นะครับแล้วก็ Cherry Bomb นะครับอยากให้ช่วยแนะนำ2เพลงนี้สักนิดนึงครับ최근에 공개된 무한자와랑 Cherry Bomb에 대해서 소개 부탁드린다고 이 두 곡에 대해서 네우선무한저가는요이제그곡안에저희가사가저희의포부를담고있는곡이기도하고요그리고그곡에저희의이제퍼포먼스와노래와랩모두이렇게보여드릴수있도록열심히준비를했고이번체리밤은좀더이제저희의매력이좀더담긴그래서좀더체리와밤의이렇게상반된두매력이담긴모습을보여드릴수있도록준비한거예요เพลง Limitless เนี่ยคือถ้าสมมติว่าฟังแล้วเนื้อเพลงอะค่ะมันจะมีเมสเสจก็คือความตั้งใจของพวกเขาที่เขาจะตั้งใจให้มากๆที่จะไม่มีลิมิตนะคะแล้วเขาบอกว่าคือในเพลงเนี่ยจะมีทั้งแรปทั้งเต้นทั้งร้องอะค่ะให้ทุกคนดูในเสน่ห์ของพวกเขาแล้วก็ Cherry Bomb ก็จะมีอีกเสน่ห์อีกแบบนึงซึ่ง2คำอะค่ะ Cherry แล้วก็ Bomb เนี่ยจะมีเสน่ห์ที่แตกต่างกันมากๆเลยครับนะครับคำถามต่อไปครับมาที่คุณชยงนะและคุณมาร์คสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับเพราะว่าทั้งสองท่านนะครับมีโอกาสได้เขียนเนื้อเพลงให้กับ NCT 127ด้วยนะมีวิธีการร่วมงานกันยังไงในการเขียนเนื้อเพลงครับแล้วก็ช่วยแนะนำเพลงที่คุณทั้งสองคนเขียนสักนิดหนึ่งครับเทยงซีรับมาร์คซีจะ작사에도참여를하셨어요하실때보통어떻게하시는지그리고본인들이하셨던그곡중에아이노래는좀추천드리고싶다라는곡이어떤곡인지네저와태용이작업을할때는요일단주어진주제나저희가생각하는주제에대해상의를하면서그상의를하는동안많이아이디어가나올때그때많이스파크가나오는것같아서그걸로인해많이쓰는것같고요그리고일단저희체리범미니앨범에서여러곡을작사했는데타이틀곡외에그리고또위플래시라는곡을저희가열심히작업을했었는데그것을또한추천합니다เขาบอกว่าเวลานี้เขาต้องเขียนนะคะคือคุณเทยองกับคุณมาเนี่ยเขาจะปรึกษากันนะคะถ้าสมมติว่ามีท็อปิกก็คือเขาจะมาคุยอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับท็อปิกนี้หรือถ้าไม่มีเขาก็จะมาช่วยกันคิดท็อปิกให้มีแบบประเด็นที่เขาต้องปรึกษากันค่ะพอคุยไปคุยมาเขาจะมีประเด็นนึงที่เฮ้ยอันนี้น่าจะเอามาเขียนเป็นลิริกส์ของเพลงนี้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อีกเพลงนึงที่ถ้าสมมติว่าอยากให้เขาแนะนำเนี่ยเขาบอกว่ามีเพลงที่ชื่อว่า We Flashซึ่งอยู่ในมินิอัลบั้มล่าสุดของเขาอะค่ะเนี่ยเรียกได้ว่ามีการแชร์ไอเดียกันนะครับให้เกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับทีนี้มาที่สมาชิกท่านอื่นกันบ้างดีกว่านะครับมีโอกาสได้ลองทำงานอื่นๆด้วยอย่างลองทำงานดีเจแน่อย่างคุณแจยอนนะครับแล้วก็คุณจอนนี่นะฮะจัดรายการวิทยุครับชื่อว่า NCT Night Night นะครับอยากให้ช่วยเล่าถึงประสบการณ์การเป็นดีเจให้ฟังสักนิดหนึ่งครับจอชานิชิรังเจยอนชิเนื้อNCT 99에서도 DJ를 하셨잖아요 네, 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 어떠셨나요 、네、처음에는굉장히떨렸는데우선그라디오를하면서많은또옛날그청취해주시는분들도만날수있지만그중에서또저희팬분들과이렇게소통을많이할수있어서그래서굉장히감사한마음으로열심히재미있게하고있습니다คุณเจย์บอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาตื่นเต้นมากๆแต่พอทำไปเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆสำหรับเขาอะค่ะให้แบบได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับเขามากขึ้นนะคะครับคริโก이제제가알기로는해외에서도우리라디오를많이듣는다는소리를들었는데
그래가지고 해외 팬분들한테도 좀 많은 얘기를 나눌 수 있는 기회라고 생각합니다. แล้วคุณจอนี่ก็เพิ่มเติมว่าไม่ใช่แค่แฟนคลับที่อยู่ในประเทศเกาหลีนะคะเพราะว่าเขาได้ยินมาว่าแฟนคลับชาวต่างชาติก็ตั้งใจฟังด้วยเหมือนกันนะคะเขารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่เขาจะได้แบบสื่อสารกับแฟนคลับหลายๆประเทศได้ด้วยเชื่อว่าในนั้นมีแฟนคลับชาวไทยอยู่เยอะมากๆเลยนะครับพูดถึงเนี่ยมีโอกาสได้ทำงานในวงการบันเทิงหลากหลายรูปแบบถามอย่างนี้ดีกว่าครับว่า NCT 127อยากลองทำอะไรบ้างใน미래의 기회가 된다면 아 이런 거 한번 해보고 싶다 이런 활동 해보고 싶다라고 하는 게 뭐가 있을까요? 우리가 아무래도 지금까지 멋진 모습을 보여드렸으니까 네. 좀 한번 기회가 있으면 네. 우리가 귀여운 콘셉트도 한번 해보고 싶은 생각이 있습니다. 그녀타봉와탑보똥똥 콘셉트 เขาปล่อยมาเนี่ยจะมีความเท่ในอนาคตถ้ามีโอกาสเขาอยากปล่อยความน่ารักของพวกเขาด้วย ต้องรอติดตามนะฮะคิดได้ใช่ไหมเดียวจ้าจริงๆมีกันอยู่แล้วทั้งความเท่ความน่ารักคิวมีมาเนอร์ชิพก็ขัดชินเด้คิดได้ใช่ไหมเดี๋ยวฮะพูดถึงพวกคุณมีโอกาสได้ถ่ายทำรายการครับ NCT Live เนี่ยที่กรุงเทพแล้วก็ที่เชียงใหม่ถ้ามีโอกาสกลับมาถ่ายทำรายการในซีซั่นใหม่ที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งอยากจะถ่ายทำที่จังหวัดไหนครับ NCT 라이프를 방콕에서도 찍었었고 치앙마이에서도 찍었었어요. 만약에 다시 태국에서 찍게 된다면 어디서 찍고 싶으신지? 저는 코사무이에서 꼭 한번 찍어보고 싶습니다. 그러면 와가 코사무이네. แล้วต้องรอติดตามแล้วกันนะครับแต่ทุกท่านเนี่ยเคยมีโอกาสมาประเทศไทยแล้วตอนนั้นในนามของ SM Lucky Show in Bangkok นะครับยกเว้นคุณวินวินเท่านั้นนะครับนี่คือครั้งแรกที่มาประเทศไทยของคุณวินวินรู้สึกยังไงบ้างครับ SM Lucky Show in Bangkok 때 이제 다른 분들은 다 오셨었고 윈윈 씨만 이번이 태국이 처음이세요. 어떠세요, 태국? 네, 이번 멤버들이랑 같이 오는데 너무너무 기쁘고 그리고 태국 팬분들 만날 수 있어서 네. 너무 좋아요. 다음에도 이런 기회 있으면 또 많이 많이 오고 싶어요. คุณวินบอกว่ารู้สึกมีความสุขมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสมากับสมาชิกทุกๆคนแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกมีความสุขที่ได้มีโอกาสเจอแฟนคลับชาวไทยด้วยหวังว่าในอนาคตเขาจะมีโอกาสมาเมืองไทยบ่อยๆแบบนี้นะคะแน่นอนครับมีครั้งแรกและจะมีครั้งต่อไปจะได้มาเมืองไทยบ่อยๆอย่างแน่นอนแต่ที่ครับ แต่ที่แน่ๆเลยนะครับมาเมืองไทยต้องพูดภาษาไทยสักนิดหนึ่งมีการเตรียมคำภาษาไทยอะไรมาฝากแฟนๆชาวไทยและพี่ๆสื่อมวลชนบ้างครับ우리 그래도 태국에 왔으니까 태국어는 준비해 오셨겠죠? 태국어 부탁드릴게요. 마이녹 레오나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 . 아. 마이녹 레오나. 다들 있으신가요? 키튼 뜨거운 마마캅. 아우, 부샷 마야. 너무 잘하셨어요. ครับคิดถึงทุกคนมากๆครับดีต่อใจดีต่อใจดีต่อใจโอ้ชัดมากชัดเสียเออน้ำกงลงบับน้ำช่วยทานสลัดผมนะครับบอกอะไรกูเหรอเอออยากให้เกลียวอินเดน้ำกงพงละน้ำ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  ประมาณว่าอยากรักเขาตลอดไปอย่าลืมผมนะอีกประมาณสิบเอ็ดอ๋อนะอีกประมาณแล้วก็อย่าลืมผมนะอีกอย่างอย่าลืมผมนะอย่าลืมผมนะอ่าต้องโฟร์เกตมีได้อีกประมาณสิบเอ็ดเออนะฮะได้หมดทัศน์สุดเชิญโอ้โหได้หมดทัศน์สดชื่นเออ แล้วด้านหน้าครับเอ๊ะอิสซิชิมยองอิสซิชิมยองมันปังมากมันปังมากมันปังมากใช่ไหมเนี่ยช่วงนี้คือจะคิดบนจอกี้เขาบอกว่าอันนี้เบสิกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้ยแต่มันต้องได้เบสิกก่อนมันถึงจะไปต่อได้เบสิกก็ใช้ได้เป็นหลักที่ถูกต้องมีไหมฮะตัวฮุกซี่อิสซิชิกายอ ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหประทับใจในคำนี้ชินเจอร์จารุสเซอร์เก่งมากไม่เคยได้ยินมาก่อนที่รู้บนจากอุ้มนั่นเทโกก่อนเต้ครับเลยท่านหนึ่งเน่รักเอสทีเจนมากมากรักเอสทีเจนมากมากครับเด็กก็ดีไงไปแล้วเด็กภาษาไทยทุกคนค่อนข้างที่จะดีเลยเนี่ยอาจจะจวนเสร็จท้าได้เทโกก็จารุสเซอร์
น่าจะมาอยู่ไทยนะครับสุดท้ายครับอยากจะให้ฝากอะไรกับแฟนๆชาวไทยพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็รวมไปถึงงานแฟนมีตในครั้งนี้ครับ마지막으로 우리 팬분들 그리고 여기 계신 분들께 한 말씀 부탁드릴게요. 네, 저희 이렇게 NCT 127을 위해서 일단 이 자리에 와주신 거에 대해서 정말 감사드리고요. 오늘 있을 팬미팅 또 열심히 하고 또 좋은 모습 보여드릴 것이고 또 다음에 또 좋은 기회가 된다면은 여러분들에게 앞으로도 많은 좋은 노래와 멋있는 네. 퍼포먼스 많이 많이 보여드리도록 하겠습니다. 네. 감사합니다. เขาบอกว่าขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาที่นี่เพื่อNCT127ในวันนี้นะคะเขาบอกว่าวันนี้ตั้งใจเตรียมเวทีแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ทุกคนจริงๆเขาจะตั้งใจโชว์เต็มที่นะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตเราจะมีโอกาสเจอกันบ่อยๆเขาจะตั้งใจทำงานแม้ว่ากลับไปนะคะจะตั้งใจทำงานเพื่อจะให้มีเพลงที่ดีแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีเรื่อยๆค่ะขอบคุณมากเลย วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับทุกท่านเลยครับที่ร่วมพูดคุยในงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการน่ารักมากๆครับนี่คือ NCT 127 ครับขอเสียงปรบมือดังด้วยครับเอาละครับแล้วกับต่อไปครับในโอกาสนี้ครับวันนี้เราได้รับเกียรติครับจากผู้บริหารนะครับ SM2 จำกัดครับให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้ครับเพื่อแสดงความยินดีนะครับกับศิลปินของเราในวันนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับคุณเทพสินทวานนท์นะฮะ รองประธานเจ้าหน้าที่ครับบริหารสายปฏิบัติการบริษัทSM2จำกัดนะครับให้เกียรติขึ้นมอบช่อดอกไม้ด้วยครับ SM2 관계자분과 함께 사진 촬영하시겠습니다. โอเคครับเดี๋ยวให้พี่ๆสื่อมวลชนได้เก็บภาพสักนิดนึงนะครับถ่ายเสร็จแล้วขออนุญาตครับให้ผู้บริหารอยู่บนเวทีต่อนะครับ แน่นอนครับโปรโมเตอร์ของเรา SM2 นะครับนอกจากนั้นครับเรายังได้สปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ที่ดีครับที่ทำให้งานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับในโอกาสนี้ครับผมขอเรียนเชิญครับคุณฐานพลมานะบุตรทิเวศครับผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริหารความสุขลูกค้าบริษัท True Corporation ครับลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญครับคุณนันทนีวง อมนิตสกุลนะครับผู้อำนวยการหน่วยงานดิจิทัลมีเดียและแพลตฟอร์มนะครับผู้ให้บริการ True ID ครับและสุดท้ายครับผมขอเรียนเชิญครับคุณจุฑาพรโพธิศพครับตำแหน่งรักษาการผู้จัดการแผนกมาชิตะครับขอเสียงปรบมือกับผู้บริหารของเราด้วยนะครับ และนี่คือโปรโมเตอร์นะครับ สปอนเซอร์และพาร์ทเนอร์ของเราครับที่ทำให้งานครั้งนี้เกิดขึ้นได้ครับรับรองครับว่าวันนี้เราจะได้ใกล้ชิดกับหนุ่มๆนะฮะได้รู้จักพวกเขาอย่างลึกซึ้งครับ NCT 127 นั่นเองครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือกับผู้บริหารของเราด้วยนะครับนะแล้วก็ขอบคุณครับ ขอบคุณครับและขอเสียงปรบมือได้กับ NCT 127 ด้วย เดี๋ยวเจอกันในงานแฟนมีตติ้งครับขอบคุณหนุ่มๆทุกท่านเลยนะครับและแน่นอนครับตอนนี้